สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำล็อกอิน2ระบบนะคะแล้วก็ทำเพิ่มลบโชว์นะคะแล้วก็แก้ไขนะคะของเราจะทำเกี่ยวกับการล็อกอินเข้าไปยืมสมุดหนังสือนะคะในร้านหนังสืออะไรอย่างนี้อันแรกนะคะที่เราจะสร้างก็คือฐานข้อมูลนะคะอันนี้เป็นอันที่สร้างไว้แล้วนะคะอันแรกก็จะเป็น Family Key นะคะเป็นคีย์หลักตั้งเป็นโค้ดนะคะเป็นโค้ดหนังสืออันนี้ก็จะ Name นะคะจะเป็นชื่อคนยืมนะคะแล้วก็ Story จะเป็นเรื่องที่ยืมนะแล้วก็อันนี้จะเป็นวันยืมแล้วก็วันนำส่งคืนนะคะแล้วก็สร้างเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะต้องเป็นวาชานะคะวาชาหมดเลยแล้วเราก็จะสร้างฐานข้อมูลใหม่อีกอันนะคะเป็นการล็อกอินสองระบบเป็นของแอดมินกับยูเซอร์นะคะอันนี้เป็นโค้ดที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะคะเราก็จะมาทำการเปลี่ยนฐานข้อมูลตรงนี้นะคะให้ตรงกับฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็ไล่เปลี่ยนไปทีละหน้าเลยนะคะถ้าเรายังไม่เปลี่ยนฐานข้อมูลนะคะแล้วก็สภาพมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนตามที่จุดที่มันบอกนะคะไม่งั้นก็จะเออเลอร์แล้วเราก็จะเปลี่ยนฐานข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะอาจจะไม่ได้อัดตอนเปลี่ยนทุกอันนะคะเพราะว่ามันค้างมากเราจะมาสอนดูการเปลี่ยนนะคะตรงนี้แถบนี้นะมันจะเป็นชื่อของฐานข้อมูลนะคะซึ่งเพราะว่าก็จะเป็นนี่อันนี้นะคะก็ให้ใส่อันนี้เข้าไปให้มันตรงกันนะคะส่วนตรงนี้ก็ใส่เป็นฐานข้อมูลตัวนี้นะคะชื่อว่าลิสเป็นชื่อเดียวกันเลยแล้วส่วนที่เป็นเนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้อยู่ในส่วนนี้นะคะมันจะเป็นของอันนี้นะคะซึ่งเราต้องเอามาใส่ให้มันตรงกันนะคะไม่งั้นมันได้หรอว่ามันจะเออร์เลยนะคะสำหรับหน้าเซฟนะคะเราอยากให้มันเซฟอะไรแล้วก็ใส่ชื่อตรงนี้นะคะตรงตารางนี้นะคะให้มันอยู่ในช่องนี้นะคะแต่นี่ยังไม่เปลี่ยนนะคะแล้วก็บอกรายชื่อของมันให้หมดนะคะมันก็จะทำการเซฟให้เราโดยมีรายชื่อนี้ที่เป็นคำสั่งให้เซฟนะคะนอกนั้นมันก็จะไม่เซฟอ
ใส่ของทุกอย่างเสร็จแล้วนะคะให้เราลองมารันดูนะคะว่าถูกต้องไหมนะคะเราจะมาดูกันที่ user นะคะใส่รหัสผ่านก็ user นะคะนี่นะคะก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะไม่สามารถกดดูได้นะคะแต่ว่าไม่สามารถแก้ไขอะไรได้นะคะเพราะเป็นแค่ user นะคะนี่ค่ะก็จะโชว์ข้อมูลให้ดูแค่นี้นะคะก็กลับไปหน้าเดิมแล้วก็ออกจากระบบนะคะขอแอดมินนะคะก็จะเข้ามาตรงนี้มีเพิ่มโชว์แล้วก็ออกจากระบบนะคะนี่คือเพิ่มนะคะเพิ่มเสร็จแล้วมันก็จะเด้งกลับมาหน้านี้นะคะให้กดเข้าไปดูในโชว์นะคะแอดมินนะคะก็จะสามารถดูตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็สามารถลบได้แก้ไขได้ค่ะนี่นะคะของแอดมินก็จะสามารถดูได้อย่างนี้